สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ที่แปลงนานะครับติดลำห้วยนะครับของแม่เพลินนะครับนี่เมื่อคืนครับน้ำฝนช่วงนี้ดีครับนี่พายุเข้าฝนตกมรสุมเข้าฝนตกดีมากนะครับก็มาตรวจสอบอ้อย ไม่ใช่อ้อยผมนะครับอ้อยแม่เพลินนะครับมาตรวจสอบว่าโตไปแค่ไหนแล้วนี่โอเคอยู่ครับนี่ลำอวบๆใช้ได้เลยเหมาะสำหรับทำพันธุ์นะตอนนี้อ้อยยังไม่แก่นะนี่กอเบิ่มเลยลำอวบใหญ่ดีครับใหญ่ดีกอเบอร์เริ่มกอเบอร์เริ่มดูดิกอบรรยากาศครับยามเย็นๆท้องไร่ท้องนานะครับส่วนเนี้ยผมก็มาเอาไปคั้นไว้บนคันนานะไว้บนคันนาผมก็มาเอาไปคั้นโอ้ผมคั้นได้เงินกี่พันนะได้เงินส่วนนี้ผมคั้นได้เงิน 4-5,000 นะที่ผมมาตัดไปคั้นเสียค่าอ้อยไปเสียค่าอ้อยไม่ถึงพันเพราะแกขายโลละ3บาทแกขายผมโลละ3บาทผมเลยได้เยอะเสียงใช่เสียงรถแกบอกนะอ้อยคันน้ำบนคันนานะครับนี่หารูปทำหน้าปกคลิปโอ้ยเหมาะทำพันนี้มันสมบูรณ์ดีครับนี่มันเขียวใหญ่สมบูรณ์ดีจริงๆเนี่ยเหมาะสำหรับทำพันมากเลยเนี่ยปีนี้โรคแมลงเยอะมากครับปีนี้โอ้ยโรคเยอะจริงๆเพี้ยลงโรคของพืชเยอะแยะมากมายปัญหาของเกษตรกรไทยของเกษตรกรที่ภาคอีสานโรคพืชเยอะกุ้งกล้วยอะไรเนาะนี่นี่ครับอัปเดตครับอัปเดตสวนแม่เพลินนะครับ เนี่ยตรงนี้หน้าปลูกอ้อยมากร่องน้ำตรงนี้โอ้แกทำอย่างสวยเลยเหมาะสำหรับการปลูกอ้อยรอบสระรอบไอ้นี้มากเลยอ่ะเสียงเขียดร้องคลิปนี้ไม่มีงูนะครับไม่มีงูเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนคลิปที่ผมมาตัดอ้อยนะ คลิปนั้นเจองูงูสิงนี่ฮะเนี่ยโอ้หน้าปลูกอ้อยมากรอบๆนี่ใช่ไหมรอบๆไอ้เนี่ยรอบคลองแกเนี่ยแกขุดเท่าไหร่มั้งแกเนี่ยบอก15,000หรือเท่าไหร่นี่แหละขุดคลองนี้แล้วก็แต่งตรงนี้ด้วยนี่แถวนี้15,000น้ำมีทั้งปีครับเพราะว่ามันติดห้วยก็ในหน้าน้ำที่ไม่มีก็ผันมีไฟฟ้าครับก็ผันเอาน้ำในห้วยมาใส่มาเติมในนี้ได้เพราะนั้นเนี่ยปลูกกล้วยงามเห็นไหมโอ้กล้วยมะละกอถ้าเป็นผมนะผมจะปลูกอ้อยรอบนี้โอ้แค่รอบนี้ก็น้ำดีๆอย่างนี้อ้อยสมบูรณ์โอ้คันไม่หวาดไหวแล้วแค่นี้ก็ทั้งปีใช่ไหมล่ะใช่ไหมเราหมุนเวียนคั้นอ้อยเลยทั้งปีเลยเราปลูกตรงเนี้ยเนี่ยเจ๋วเลยโอเคครับกลับบ้านกันอ่ะนี่5 โมงกว่าดูตะวันเนี่ยยังสูงอยู่เลย
ฤดูนี้โลกจะหมุนรอบตัวเองทำมุมเอียง25องศากับดวงอาทิตย์นะครับเพราะนั้นจะสว่างไวแล้วก็จะมืดช้านะก็คือช่วงเวลาของกลางวันจะยาวนานพอๆกับช่วงเวลาของกลางคืนนี่ครับนี่น้ำเยอะมากครับพายุเข้าน้ำเต็มเต็มไปอะไรเต็มทำนบเลยนะฝายเต็มฝายนะล้นฝายเลยเห็นไหมล้นฝายไปฝั่งนั้นผมก็เห็นน้ำแล้วผมก็เสียวๆประวัติไม่ค่อยดีกับเรื่องน้ำเนี่ยมันยังฝังใจเคยเกือบจะจมน้ำไปครั้งหนึ่งเอาครับมาไหนๆก็ไหนๆละโอ้โหดูบรรยากาศครับเนี่ยสวนไม่เพลินนะเนี่ยถ้าเป็นผมปลูกอ้อยรอบคันนารอบอะไรหมดแล้วเนี่ยที่ดีมากครับที่ดีมากๆเลยสามารถมีน้ำได้ทั้งปีนี่ครับนี่โอ้เห็นป่ะเห็นไหมน้ำทำนบเห็นไหมน้ำล้นฝายน้ำล้นนะฝายน้ำล้นดูแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโอเคครับลาไปด้วยบรรยากาศครับผมที่ดีจริงๆสวยๆที่เขาดีแท้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ